เมื่อวานไฮไลท์อยู่ที่ตัวใหญ่จับคู่ชกกับลุงตู่โอ้โหมวยถูกคู่จริงๆถูกคู่เลยตัวใหญ่ก็คือค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะพรรคเสรีรวมไทยค่ะจองกฐินเป็นพรรคแรกในการลุกขึ้นมากระซวกแล้วก็เป้ากระซวกก็คือกระซวกท่านนายกลุงตู่คนเดียวเลยรุ่นน้องเตรียมทหารอันนั่นแหละค่ะมวยถูกคู่เตรียมทหารชกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป้าหมายของการศึกอภิปรายรอบนี้ด้วยก็ประสาอดีตนายตำรวจจะกระซวกลุงตู่นาทีนี้ประเด็นที่จะหยิบหวยมากระซวกหนีไม่พ้นบ่อนค่ะเพราะบ่อนมันเหมือนก้อนกรวดค่ะในรองเท้าของสังคมมันแสลงนะเพราะบ่อนมันก็เหมือนก้างปลาที่คาอยู่ในคอของประชาชนคืนก็ไม่ได้คายก็ไม่ออกเพราะไอ้บอลนี่แหละมันเป็นซูเปอร์สเปเดอร์มันเป็นแหล่งรับรวมและส่งต่อเชื้อโควิดแล้วกระจายไปหลายจังหวัดด้วยนะถูกต้องอันนี้แหละคือสิ่งที่หลายคนสังคมค้างคาใจคือปล่อยเชื้อโควิดเนี่ยแหละซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการแฉกันว่าเจ้าพ่อบ่อนภาคตะวันออกและอีสานใต้ที่ชื่อหลงจูอาเจนั้นมีความเชื่อมโยงกับใครต่อใครเยอะแยะกันไปหมดค่ะและบ่อนในเครือข่ายของหลงจูอาเจก็เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สเปดเดอร์โควิดใช่สังคมก็ยิ่งโกรธหนักกันเข้าไปอีกโกรธตรงนี้แหละเอาโควิดมาแพร่ภาษาอดีตนายตำรวจเมื่อจะเล่นงานเรื่องนายกลุงตู่ก็เห็นประเด็นร้อนของสังคมก็รู้อารมณ์สังคมก็หยิบเอาบ่อนมาเล่นเลยใช่เพราะมันโดนไงมันยังอยู่ในใจเลยคลุกกลุ่นอยู่นะตอนนี้ด้วยเอาล่ะครับเปิดรอบด้วยการทำชาร์ตฉายขึ้นจอเลยนะใช่ค่ะเพื่อทำให้คนที่ติดตามเห็นภาพลุงตู่ทำชาร์ตฉายขึ้นจอเลยโยงใยโคข่ายพยายามที่จะโยงไปถึงท่านนายกก็แหละโยงนายพลจอจานโยงเสกไก่แล้วก็โยงกับบอลค่ะไปดูชาร์ตที่ฉายขึ้นจอเมื่อวานระหว่างซักฟอกสักนิดสิครับตรงกลางนะลุงตู่ค่ะตรงกลางหน้าของนายกลุงตู่ใช่เลยด้านใต้ถัดลงมาภาพของนายกลุงตู่ก็คือนายพลจอจานและเสเก๋รอบก็คือนครบาลและภูธรภาค 1 ถึงภาค 9ตำรวจอะวงนอกจริงๆก็คือบ่อนเต็มไปหมดเลยสารพัดบ่อนที่กระจายอยู่นั่นแหละคืออย่างนี้ด้วยความชาญฉลาดด้วยจอมเทคนิคแบบเสรีพิสุทธิ์แบบตัวใหญ่ก็ทำชัดอันนี้ขึ้นมาไม่พูดตรงๆแต่พูดอ้อมๆให้สังคมไปเข้าใจเอาได้ว่าหลวงจูอาเจเชื่อมโยงกับเสเก๋หรือเปล่าเชื่อมโยงกับนายพลจอจานหรือเปล่าแล้วก็จงใจทำชาร์ตทำลูกศรโยงไปที่นายกแม้ไม่พูดออกมาตรงๆไอ้อย่างเนี้ยคนเห็นภาพก็รู้ว่าจะให้สังคมเข้าใจอย่างไรค่ะนะครับ